การแสดงออกถึงการตื่นรู้ครอบครัวแห่งแสงสว่างที่รักเมื่อคุณเริ่มสำรวจการตื่นรู้หรือแนวคิดของการปรัสรู้ทางจิตวิญญาณเป็นครั้งแรกอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนและในระดับหนึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าคุณถอยกลับมาหนก้าและจำไว้ว่าการเสด็จสู่สวรรค์คือการเดินทางเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณก็ไม่จำเป็นต้องน่ากลัวหรือเกินกำลัง การเดินทางนี้มีหลายชั้นและแต่ละชั้นจะพาคุณเข้าไปลึกขึ้นในตัวเองเชื่อมโยงคุณกับทุกสิ่งรอบตัวคุณเป็นกระบวนการที่น่าตื่นเต้นซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การค้นพบตัวเองอย่างล้ำลึกและความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ของคุณในจัก,กรวาลน,นั่นคือเหตุผลที่วิทยาศา,ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์จึงมีความสำคัญมากวิทยาศา,ศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้คุณขยายจิตสำนึกของคุณและพัฒนาความเชื่อมโยงที่มากขึ้นกับโลกที่อยู่รอบตัวคุณ การตื่นรู้เป็นเส้นทางที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณกับโลกที่อยู่รอบตัวคุณมากขึ้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในรูปแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ไม่ได้รับการใช้ประโยชน์มากที่สุดในตลาดปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิ่งนี้อยู่และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถนำมาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร การตื่นรู้เป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่จะต้องได้และคุณสามารถใช้มันเพื่อบรรลุเป้าหมายและความปรารถนาของคุณไม่ว่าเป้าหมายและความปรารถนานั้นจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตามมาเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความพื้นฐานของการตื่นรู้กันก่อน การตื่นรู้คือการแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของคุณซึ่งก็คือความสามารถในการแสดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นคำจำกัดความพื้นฐานที่สุดแต่สามารถขยายออกไปเพื่อรวมแนวคิดอื่นๆจำนวนหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจได้เช่นกันแนวคิดแรกคือระนาบทางกายภาพซึ่งคือจุดที่คุณอยู่ในขณะนี้ลองนึกภาพว่านี่คือฐานของรูปทรงปิรามิดที่แสดงโดยต้นไม้แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ หรือที่เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตแห่งคับบาลิสฐานของปีรามิดมีพลังงานจำนวนมากที่ฐานแล้วค่อยๆลดลงซึ่งแสดงถึงสถานะชีวิตของคุณบนโลกทุกวันที่คุณใช้ไปกับโลกคุณจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมพันธุกรรมพ่อแม่และวัฒนธรรม จุดสูงสุดของพีระมิดเป็นตัวแทนของระนาบที่สูงขึ้นซึ่งทุกสิ่งเป็นไปได้และทุกสิ่งล้วนเป็นระเบียบตามแบบแผนของพระเจ้ากล่าวอีกในหนึ่งชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่มีข้อจำกัดใดๆที่นี่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและภูมิปัญญาได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีข้อจำกัดในสิ่งที่คุณทำได้หรือเรียนรู้ได้มากเพียงใดคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่คิดถึงมัน มีระนาบจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนระหว่าง2จุดนี้ซึ่งแสดงถึงระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันซึ่งชีวิตดำเนินไปอย่างแตกต่างกันระนาบการดำรงอยู่เหล่านี้มีตั้งแต่ระนาบมิติที่สามที่หนาแน่นและเน้นวัตถุนิยมที่เราอาศัยอยู่กันตอนนี้ไปจนถึงระนาบที่สูงขึ้นมีอีเทอริกและมิติข้ามมิติพวกมันแตกต่างกันอย่างไรให้ฉันอธิบายแบบง่ายๆนะ ความถี่ที่สูงขึ้นในระดับที่เพิ่มขึ้งนั้นมีความอีเทอร์มากกว่าและมีกายภาพน้อยกว่าระดับที่ต่ำกว่าพวกมันสั่นสะเทือนในอัตราที่สูงกว่ามากและมีความหนาแน่นต่ำกว่าระนาบที่หนาแน่นกว่าด้านล่างมากนอกจากนี้พวกเขายังมีการทุจริตน้อยกว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่ร่วมกันสแสวงหาความรักและแสงสว่างทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร หมายความว่าในบางจุดของวิวัฒนาการจิตวิญญาณของคุณปรารถนาที่จะเติบโตเหนือขอบเขตนี้และสัมผัสชีวิตในมิติอื่นๆของการดำรงอยู่จิตวิญญาณต้องการเปลี่ยนผ่านจากร่างกายไปสู่จิตวิญญาณเพราะรู้ว่านี่คือจุดประสงค์ที่จิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นมานี่คือสิ่งที่เป็นการตื่นรู้ การตื่นรู้เป็นเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองจิตสำนึกที่พัฒนาขึ้นและการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณนอกจากนี้ยังเป็นวิธีในการเชื่อมต่อกับแก่นแท้ภายในของคุณเองซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความศักดิ์สิทธิ์แก่นแท้ภายในตัวเราแต่ละคนคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงด้วยเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าใจและก้าวข้ามโลกกายภาพไปสู่สถานะของความศักดิ์สิทธิ์ การเดินทางแห่งการตื่นรู้จะพาคุณไปสู่การแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณและพัฒนาพลังจิตวิญญาณของคุณมันจะพาคุณไปสู่การผจญภัยผ่านภูมิปัญญาโบราณเรขาคณิตศักดิ์สิทธิวิทยาศาสตร์ศักดิ์สิทธิและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณขยายจิตสำนึกและพัฒนาการเชื่อมโยงนอกจากนี้ยังจะชี้แจงให้ทราบถึงการตื่นรู้และช่วยให้คุณเข้าใจว่าการตื่นรู้คืออะไรและการเดินทางจะนำไปสู่จุดใด ถึงเวลาแล้วที่คุณจะค้นพบภูมิปัญญาโบราณที่สูญหายไปตามกาลเวลาเมื่อมีความรู้มากขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณและความหมายของการเป็นมนุษย์ก็จะตามมาการตื่นรู้เป็นการเดินทางเพื่อบรรลุธรรมส่วนบุคคลซึ่งเกิดขึ้นภายในบริบทของชีวิตของคุณเองนี่คือเหตุผลที่ผลงานอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญ,ญญาณถูกเขียนลงเพื่อให้ทุกคนได้อ่านไม่ใช่เฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น จากมุมมองทางจิตวิญญาณกล่าวกันว่าเราจะผ่านช่วงต่างๆในชีวิตขณะที่เราพัฒนาไปสู่การตรัสรู้ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากช่วงต่างๆของชีวิตในรูปแบบวัตจักรเช่นจักรของาศาสนาฮินดูหรือวงล้อแห่งชีวิตของาศาสนาพุทธนอกจากนี้ยังแทรกซึมอยู่ในคับบาลาและระบบเวทมนต์อื่นๆอีกด้วยการแสวงหาความเข้าใจทุนิรันเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าฉันเป็นใคร คำตอบก็คือคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครและศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่คู่ควรกับการฝึกฝนการตื่นรู้เมื่อคุณแสวงหาสิ่งนี้คุณจะค้นพบคำตอบมากมายสำหรับคำถามเกี่ยวกับชีวิตของคุณสถานะของโลกและจัก,กรวาลรอบตัวเรามีหลายวิธีในการบรรลุปเป้าหมายการเลื่อนระดับของคุณและทุกวิธีล้วนถูกต้องเพราะได้ผลสำหรับคุณคุณอาจใช้การสวดมนต์การทำนายดวงหรือการแสดงออกแทนก็ได้ หลายคนพบว่าการทำสมาธิจักระช่วยให้พวกเขามีแรงบันดาลใจและจดจ่อกับเป้าหมายในขณะที่เรียนรู้วิธีการเลื่อนระดับเพราะพวกเขารู้สึกดีกับมันนอกจากนี้การทำสมาธิจักระยังมีการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติมากมายที่สามารถเป็นประโยชน์กับคุณในสถานการณ์ต่างๆมากมายตลอดชีวิตซึ่งเราจะพูดถึงในภายหลังยิ่งคุณเชื่อมโยงกับจักระของคุณมากเท่าไรจักระก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเมื่อนำไปใช้ในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง การเข้าถึงจัก,กรกลของคุณจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเลื่อนระดับของคุณเรารักคุณสุดหัวใจเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครวัวแห่งแสงของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กซีอา O โอออรโรเรทูตของสหพันธ์กาแล็ก